วัสดีนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็คือโปรแกรมแรกที่เราจะใช้กันนะครับก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า Cat eSIMU นะครับ Cat eSIMU นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับก็จะนะครับตามรูปภาพเนี่ยมันก็จะสามารถเขียนวงจรไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ทำพวกวงจรแมกเนติกคอนโทรลอะไรต่างๆได้นะครับเป็นคอนโทรลมอเตอร์หรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับสามารถเขียนได้ทั้งวงจรภาคนะครับภาคกำลังแล้วก็ภาคควบคุมทำได้หมดนะครับหรือแม้กระทั่งเขียน PLC นะครับก็สามารถที่จะเขียนได้นะครับเขียน PLC ก็ยังเขียนได้นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับแล้วก็พวกนิวเมติกอะไรต่างๆก็สามารถใช้งานได้นะครับสามารถใช้ได้ก็เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่กินทรัพยากรของเครื่องมากนะครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มเปิดตั้งแต่เริ่มเปิดโปรแกรมเลยนะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับโปรแกรมที่ให้ดาวน์โหลดนะครับที่ดาวน์โหลดทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Cat eSIMU นะครับก็คือเราไม่ต้องติดตั้งเลยนะครับก็คือว่าสามารถเปิดใช้ได้เลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวไปคลิกที่ไอคอนนี้นะครับที่เขียนว่า Cat eSIMU นะครับนะครับเสร็จแล้วใส่รหัสนะครับก็คือนี่นะครับรหัสที่ให้ไปนะครับใส่รหัสนะครับก็จะเข้าสู่โปรแกรมได้นะครับนะครับถ้าเราต้องการเปิดโปรเจกต์ใหม่เปิดหน้าใหม่เราก็คลิกที่หน้าใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่านิดๆเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์นะครับให้เราเข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เข้าไปที่เซตติ้งนะครับมันก็จะมีตัวสำหรับให้เราเซตติ้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของหน้ากระดาษนะครับว่าเราอยากจะได้ขนาดเท่าไหร่นะครับแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะครับจะเป็น A4 A3 หรือว่าอาจจะคัสตอมเองก็ได้นะครับนะครับแล้วก็จะมีพินออปชันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวลองลากอุปกรณ์ลงมาสักอันให้เห็นเวลาซูมนะครับให้สกอร์เมาส์นะครับหรือว่ากดตรงนี้นะครับอันนี้คือซูมนะครับซูมอินนะครับนี่คือซูมเอาท์นะครับถ้าอยากจะดูแบบเต็มๆก็ซูมออกนี้นะครับปุ๊บมันก็จะเต็มหน้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มลากอุปกรณ์มาสักอย่างนึงสมมติว่าอุปกรณ์ของเรานะครับก็เดี๋ยวดูอุปกรณ์นิดนึงนะครับอุปกรณ์อันแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นพวกแรงจ่ายต่างๆนะครับเป็นแรงจ่ายต่างๆนะครับมีทั้งไฟกระแสตรงกระแสสลับด้านหลังเป็นหม้อแปลงนะครับเป็นดิไดโอดอะไรล่ะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟิวนะครับอันนี้เป็นพวกโอเวอร์โหลดนะครับเป็นพวกโอเวอร์โหลดเป็นอาร์แม็กนะครับเป็นสกิปเบรกเกอร์อะไรพวกนี้นะครับเป็นสกิปเบรกเกอร์แล้วก็เป็นมอเตอร์ต่างๆชนิดต่างๆนะครับมีทั้งซิงเกิลเฟสแล้วก็ทรีเฟสนะครับแล้วก็มีพวกสวิตช์นะครับแล้วก็ปุ่มพวกคอนแทคต่างๆนะครับแล้วก็คอนแทคเตอร์แบบต่างๆนะครับมีทั้งคอนแทคเตอร์สวิตช์แล้วก็มีทั้งไทม์เมอร์ต่างๆนะครับก็มีนะครับอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์หลังๆนี่จะเป็นเกี่ยวกับเขียนพวก PLC แล้วนะครับเป็นแรดเดอร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ของแรดเดอร์แล้วนะครับโอเคอีกตัวนึงก็คือตัวข้างหลังนี่คือเป็นสายไฟนะครับสายไฟเนี่ยถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับสังเกตนะครับอย่างเงี้ยก็คือเป็นเขียนว่าเฟส Y อย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าเป็นสายไฟสําหรับไฟกระแสสลับนะครับก็จะเป็นสีออกแดงเลือดหมูนะครับจะเป็นสายลายนั่นเองนะครับแล้วก็สีน้ำเงินก็จะเป็นนิวเทลนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวก็จะเป็นสีเขียวคาดเหลืองนี่ก็จะเป็นโปรเทคชั่นวายนะครับก็คือ PE สาย PE นะครับหรือโปรเทคชั่นเอิร์ธนะครับส่วนสีแดงก็จะเป็นไฟกระแสตรงนะครับสำหรับไฟกระแสตรงนะครับสีดำก็จะเป็นขั้วลบของไฟกระแสตรงสีแดงเป็นขั้วบวกนะครับอันนี้เป็นพวกจุดต่ออันนี้เพื่อความสะดวกเขาก็ทำวิธีการลากมาให้ว่าทีลากทีละ3เส้นอะไรเงี้ยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาลองหัดใช้กันเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือสมมติว่าเราเอาแหล่งจ่ายมา1ตัวนะครับเป็นลายอย่างนี้นะฮะโอเคเอาอะไรดีเอาสมมติว่าต่อสวิตช์ไปออนหลอดไฟง่ายๆก่อนนะครับเอาสวิตช์ไปออนหลอดไฟง่ายๆก่อน
แล้วก็เอาสวิตช์มาสักตัวหนึ่งอาจจะเป็นNO สวิตช์ก็ได้นะครับอันนี้คือจะเป็นแบบกดติดปล่อยดับเอ้ยไม่ใช่นะครับคือจะเป็นแบบท็อกเกิลนะครับก็คือกดแล้วติดเลยนะครับติดค้างนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นพุชบัตตอนก็คือกดติดปล่อยดับนะครับแบบนี้นี่จะเป็นกดแล้วก็ติดค้างก็คือท็อกเกิลนะครับก็จะมีแบบทั้ง NO NC ให้เลือกใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองกันดูก่อนครับก็คือเอาหลอดไฟมาสัก1หลอดนะครับหลอดไฟสมมติว่าเราจะออนหลอดไฟหลอดนี้นะครับสายไฟก็ต้องใช้ไฟกระแสสลับใช่ไหมครับกระลำนะครับเราจะเห็นการลากเนี่ยปัญหาที่เจอเลยนะครับก็คือบางทีเราลากแล้วไม่ต่อนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับเวลาเราซิมออกมามันก็เราก็จะไม่รู้ว่าทําไมไฟถึงกระแสไฟถึงไม่มาอะไรเงี้ยนะครับเราต่อไม่เสร็จถ้าเราอยากจะให้เราดูง่ายๆนะครับเนี่ยนะครับให้เราคลิกที่ไฟล์แล้วก็ setting นะครับแล้วก็ติ๊กที่ display symbolic เนี่ยนะครับ connection นะครับก็คือให้เราเห็นจุดต่อด้วยนะครับจุดต่อของสัญลักษณ์ด้วยนะครับก็คือมันจะเป็นกลมๆที่จุดต่อนะครับเสร็จแล้วอาจจะติ๊กตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับมาทีเดียวเลยก็คือ auxiliary line cursor คือมันจะเวลาเราเขียนวงจรเยอะๆเนี่ยเพื่อความเรียบร้อยเราพยายามที่จะลากสายให้ตรงกันเนี่ยมันก็จะมีลายเคอร์เซอร์มาให้นะครับลองดูนะครับก็จะเป็นอันนี้คือจุดต่อที่เขาทำมาให้นะครับสีน้ำเงินตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าเราจะต่อตรงไหนนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วตัวเคอร์เซอร์เนี่ยก็คือสมมติว่าเราลากตัวนิวทรอนมาเห็นครับมันจะมีเคอร์เซอร์เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยกากบาทเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราจะลากให้ตรงแนวตรงไหนอะไรนี้นะครับก็จะสะดวกทั้งแกน x แกน y นะครับสมมติว่าผมลากเอามาไว้นิวตันไว้ตรงนี้แล้วก็หมุนมันนิดนึงนะครับหมุนตรงนี้แล้วก็ต่ออย่างนี้นะครับโอเคเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมเขียนแบบง่ายๆก่อนนะครับก็คือกดสวิตช์ไฟติดเนาะธรรมดานะครับลองซิมูเลชันดูนะครับนะครับลองกดสวิตช์ไฟก็ติดค้างเพราะว่าเราเป็นสวิตช์แบบท็อกเกิลนะครับกดอีกทีก็ดับนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับในตัวอย่างในคลิปแรกเฉยๆนะครับเรายังนะครับถ้าเราอยากจะซูมซูมออกก็ซูมออกอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกจากโหมดซิมก่อนนะครับเราถึงจะแก้ไขได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จัดถ้าเราอยู่ในลูกซูมออกเราก็จัดให้เรียบร้อยนะครับอีกอย่างนึงก็คือนะครับด้านล่างระมูด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่สำหรับให้เราเขียนชื่อนะครับเราก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยมันก็จะแยกเป็นคนวาดนะครับชื่อคนที่วาดแบบนี้นะครับเขียนแบบนี้กับคนที่ดีไซน์ก็คือคนที่ออกแบบเนาะถ้าเราเป็นคนทั้งวาดด้วยแล้วก็ออกแบบด้วยเราก็อาจจะใส่ชื่อที่ตรงนี้ได้เลยนะครับสมมติว่าใส่ชื่อใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อใส่ชื่อลงไปนะครับทำวันที่อะไรแล้วก็ใส่ไปตรงนี้ก็ได้นะครับสมมติวันนี้วันที่16เนี่ยนะครับ07แล้วก็ใส่ไปนะครับแล้วก็เซ็นชื่อเนาะสมมติว่าคนดีไซน์ก็เป็นคนเดียวกันนะแล้วก็ copy แล้วก็วางก็ได้นะครับคนดีไซน์เป็นคนเดียวกันก็เขียนไปว่าใครเป็นคนดีไซน์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไทเทิลก็คือว่าเป็นเขียนว่าชื่อโปรเจกต์ที่เราวาดเนี่ยนะครับมันชื่ออะไรนะครับเช่นเราเขียนวงจร on off lamp เนี่ยนะครับเราก็เขียนไปนะครับนะครับนี่เราก็เขียนไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรามาเรียนรู้วิธีการปริ้นกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเมื่อเราทำเขียนวงจรเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องปริ้นเพื่อที่จะส่งงานนะครับวิธีการที่เราจะปริ้นหน้าเลเยอร์ตรงนี้นะครับก็คือให้เราไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่พรีวิวดูก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราจะปริ้นเป็นยังไงนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้หน้ากระดาษมันตั้งเป็นแนวตั้งนะครับเดี๋ยวเราออกก่อน
แล้วก็ไปเซตหน้ากระดาษเป็นแนวนอนก่อนก็คือมาที่ Print Setup Printer Printer Setup นะครับแล้วก็เลือกไปที่ A4 ใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งเป็นแนวนอนซะแล้วก็อันนี้ผมขอเลือก Print เป็น PDF ก่อนนะครับเราเป็นไฟล์เอานะครับแล้วเดี๋ยวใครจะเอา PDF ไป Print ออกเป็นกระดาษก็ว่ากันทีนะครับอันนี้ก็ผมก็จะเลือกเป็น Microsoft Print to PDF นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ลองพรีวิวดูทีนะครับมันก็จะเป็นแนวนอนแล้วแต่จะเห็นว่า layout ของเราเนี่ยมันยังไม่เต็มหน้ากระดาษนะครับให้เราเข้ามาที่ setting นะครับแล้วก็มาที่ print option ตรงนี้นะครับมันก็จะมีการปรับ x y นะครับด้านซ้ายด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่าง x y ก็คือด้านบนด้านล่างนะครับแล้วก็ scale นะครับแล้วก็ความหนาของเส้นนะครับเส้นที่เราวาดนะครับสมมติว่า scale เราใส่2นะครับ scale ก็คือตัวคูณนะครับใส่2เข้าไปนะครับลอง print preview ดูทีเราก็เห็นว่ามันเต็มสวยงามแล้วนะครับแต่ว่าขยับมาด้านขวานิดนึงนะครับเพราะว่าเส้นนี้มันชิดไปนะครับเราก็มาที่ Printer Setup โทษทีนะครับไปที่ Setting นะครับแล้วก็ไปที่แกน X นะครับให้มันเลื่อนไปทางขวาสัก8ก็ได้นะครับ8ก็จะพอดีแล้วก็ Print Preview ดูอีกสักครั้งนึงนะครับเราก็จะเห็นว่าพอดีนะครับเมื่อพอดีแล้วเราก็ทำการ Print ได้เลยนะครับprint เลือกเป็น Microsoft Print to PDF นะครับหรือใครมีตัวอื่นที่เป็น Print PDF ได้ก็เลือกตัวนั้นก็ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการ print นะครับprint เสร็จแล้วก็กระตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อ print เสร็จแล้วมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เรา print ออกไปนะครับก็ผมเก็บไว้ในนี้ตั้งชื่อว่า1นะครับมันก็จะสามารถปรินต์ออกมาได้นะครับเราก็จะเอาไฟล์นี้นะครับส่งนะครับเมื่อปรินต์เสร็จแล้วนะครับโอเคนี่อีกต่อยนิดนึงนะครับก็คือการเซฟโปรเจกต์นะครับเซฟสิ่งที่เราวาดนี้นะครับเวลาเซฟนะครับก็ให้เรากดไฟล์แล้วก็ไปที่เซฟนะครับมันจะถามที่ที่เราต้องการที่จะเก็บนะครับสมมุติว่าเราต้องการเก็บไว้ที่ในโฟลเดอร์ไหนเราก็เลือกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือเอานามสกุลแคทเอาไว้อยู่นะครับเอานามสกุลแคทไว้อยู่สมมุติว่าตั้งชื่อว่า on off เนี่ยนะครับนะครับยังมีจุด dot cat ไว้อยู่เพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลาเปิดมาเนี่ยเราจะไฟล์ไม่เจอนะครับเราก็จะ dot cat เซฟนะครับเซฟสมมุติเราปิดไปนะครับเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่ก็จะเจอ on off เพิ่มขึ้นนะครับก็จะสามารถเปิดโปรเจกต์ได้นะครับเบื้องต้นก็การใช้โปรแกรมคร่าวๆก่อนครับในคลิปนี้ครับ